สวัสดีครับทุกท่านผมขอขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ดีและการให้ความไว้วางใจในรถยนต์ Toyota มาโดยตลอดซึ่งหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือ Yaris รถยนต์ Yaris ที่มียอดขายรวมในประเทศไทยกว่า 418,000 คันนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2548และยังคงมียอดขายอันดับ1ในตลาด Eco Car Hatchback เมื่อปี2565ที่ผ่านมาอีกด้วยในวันนี้ผมมีความยินดีที่จะแนะนำรถยนต์ Yaris รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านดีไซน์และฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นและนี่คือรถยนต์ Yaris รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางเราภาคภูมิใจและเพื่อให้ท่านได้รู้จักกับรถยนต์คันนี้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของข้อมูลการพัฒนารวมทั้งจุดเด่นในทุกๆด้านผมขอส่งต่อให้กับคุณรัฐพลหัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาคของเราครับขอบคุณครับคุณสุภกร Yaris เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในประเทศไทยนะครับสำหรับ Yaris ใหม่คันนี้เรารักษาจุดแข็งของ Compact Hatchback ไว้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความประหยัดน้ำมันความนุ่มนวลคล่องแคล่วในการขับขี่ห้องโดยสารที่นั่งสบายเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและครั้งนี้เรายังได้เสริมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบรับ Active Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ครับผมขอกล่าวถึง3ส่วนหลักนะครับในการพัฒนา Yaris ใหม่ดังนี้ครับ 1. ทีมการออกแบบ Define Energetic 2. ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยและ 3. ความคุ้มค่าครับส่วนแรกนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกทีมการออกแบบ Define Energetic ที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวน่าขับขี่เราได้นำ Hammerhead Design ที่เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดของ Toyota มาใช้ในรุ่นนี้ครับเสริมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แนวคมเข้มผสานกับ Daytime Running Light พร้อมดีไซน์ Secondary Illumination ที่ทำให้รถรู้สึกพุ่งทะยานไปข้างหน้าครับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่แบบ Diffuser Style สำหรับสีภายนอกเราขอแนะนำสีใหม่ซีเมนต์เกรย์เมทัลลิกช่วยสะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่เรียบแต่ดูโมเดิร์นและเรายังมีสีใหม่อื่นๆอีกเช่นสีส้ม Spicy Scarlet ที่โดดเด่นแล้วเรายังมีสีทูโทนให้ท่านเลือกช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของดีไซน์ภายในเราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเรายังมีโทนสีหลากหลายนะครับอย่างในรถ Yaris รุ่นพรีเมียมคันนี้เบาะนั่งจะเป็นโทนสีออคิดบราวน์ซึ่งดีไซเนอร์ของเราเลือกใช้โทนสีดำสลับกับสีน้ำตาลและเลือกใช้แอคเซนต์ริบบอนสีน้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกเรียบหรูน่าค้นหาครับส่วนที่2นะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเรามี Toyota Safety Sense Blind Spot Monitor Rear Cross Traffic Alert และกล้องที่มองได้รอบคันครับนอกจากนั้นเรายังเพิ่มขนาดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเพิ่มช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Type-C เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเน้นมากๆคือความคุ้มค่าเราได้เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นได้แก่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ล้ออะลอย15นิ้วเสาอากาศแบบครีบฉลามช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแตรทรัมเป็ตฮอร์นและหน้าจอแบบสัมผัสครับผมมั่นใจนะครับว่าดีไซน์ฟังก์ชันและความคุ้มค่าของ Yaris ใหม่นี้จะสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของท่านได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์จากคุณรัฐพลหัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาคของเราอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ Yaris ใหม่ตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมนั่นก็คือกลยุทธ์การขายและการตลาดซึ่งวันนี้รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณณัฐธรจะมาเล่าให้เราฟังกันครับสวัสดีครับ Yaris จะกลับมาสร้างกระแสและยกระดับมาตรฐานใหม่นะครับให้กับรถยนต์แฮชแบ็กอีกครั้งครับเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
ตามสโลแกน Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสตอนไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของคนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์สปอร์ตล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมกับแพ็คเกจชุดแต่งที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้ามีให้เลือก3แบบ3สไตล์เรียบหรูสปอร์ตหรือพรีเมียมโดยท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายในราคาพิเศษและชุดแต่งยังสามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้เลยนะครับอีกทั้งเรายังมีโปรแกรมให้ช่วยออกรถได้ง่ายขึ้นเช่นโปรแกรมดาวน้อยผ่อนต่ำหรือดอกเบี้ยพิเศษและการใช้รถยนต์รูปแบบใหม่บริการจากคินโตะมาเป็นทางเลือกพร้อมข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวให้ท่านเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดเลยครับด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.65% หรือผ่อนเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองพร้อมรับประกันชั้น1 Toyota Care PHYD นอกจากนี้นะครับ Toyota ยังนำเสนอประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยี Connected เพื่อความสะดวกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานดังนี้ครับโดยท่านสามารถพบกับ Toyota Yaris ใหม่ได้ที่ Toyota Alive บางนาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับพร้อมกิจกรรมเปิดตัวณผู้แทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่17-19มีนาคมนี้และเตรียมพบกับกิจกรรมมากมายที่เราจะเดินสายไปแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปครับท่านสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติม Yaris ใหม่ได้จากสื่อช่องทางต่างๆหรือผู้แทนจำหน่าย Toyota ของเราทั่วประเทศครับขอบคุณคุณณัฐธรสำหรับข้อมูลการขายและการตลาดครับเป็นยังไงกันบ้างครับรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการตลาดที่หลากหลายของ Yaris ใหม่น่าจะถูกใจลูกค้าทุกท่านนะครับผมขอแนะนำรุ่นย่อยและราคาของ Yaris ใหม่กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น Sport ที่มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED และล้ออะลอย15นิ้วราคา 559,000 บาทรุ่น Smart ด้วย Push Start Smart Entry และเบาะหนังราคา 619,000 บาทรุ่นพรีเมียมที่มีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วและกล้องมองรอบคันราคา 679,000 บาทและรุ่นพรีเมียม S ภายในสีแดงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมภายนอกราคา 694,000 บาทก่อนจากกันในวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ Toyota Yaris Open Up Your Lifeผมหวังว่า Yaris ใหม่ที่พร้อมในทุกๆด้านจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับนี่คือประตูที่จะเปิดชีวิตให้ไปไหนก็ได Yaris Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะ